ละครธรรมนำชีวิตแกแกดูนี่สิเด็กเพิ่งเกิดมาก็ตกอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วแกน่าสงสารอะโถน่าสงสารเนาะแล้วเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างอะนี่ไงก็แค่กดไลค์กดแชร์แค่เนี้ยก็ได้บุญทั้งเขาแล้วเราแล้วละแกนี่เพจสาธุเพจ99กดให้หมดเลยแกสาธุด้วยสาธุเนี่ยแค่นี้เองเหรออืมแค่นี้แหละทำง่ายๆแค่นี้แหละไม่เชื่อหรอกเอาโทรศัพท์มาเชื่ออย่างเป็นตุเป็นตะว่าเพียงแค่กดไลค์กดแชร์ก็ทำให้เธอได้บุญมาอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องออกแรงเขาก็ได้บุญเราก็ได้บุญกดตามเลยสาธุเหมือนได้บุญง่ายแค่ปลายนิ้ววันอาทิตย์เราพาลูกไปทำบุญเก้าวัดกันไหมครอบครัวจะได้ทำบุญด้วยกันไงไปด้วยกันนะคะคุณแม่ไม่เห็นต้องไปไกลขนาดนั้นเลยทุกวันนี้แม่ก็ทำบุญอยู่เนี่ยโอ้โหไม่นึกมาก่อนนะเนี่ยว่าคุณจะทำบุญเป็นเหมือนกันดูนี่สิพี่โพสด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้แค่กดไลค์กดแชร์แค่เนี้ยแล้วก็โพสหรือว่าพิมพ์999ก็ได้บุญง่ายดูสิเนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วนี่ไงบริจาคเงินทำบุญง่ายๆเนี่ยแค่ไปมีสัมผัสเห็นไหมผมบอกคุณแล้วไงว่าเพจนี้มันไม่มีจริงอะไรเนี่ยคนบริจาคต้องเยอะต้องแยะไม่ต้องไปวัดให้เสียเวลาด้วยไกลก็ไกลรถก็ติดฝนก็ตกโอ้ยเดี๋ยวคุณเห็นหน้ามันเหรอว่าใครเป็นเจ้าของอ่ะ มันไม่มีจริงหรอกครับอะไรที่ได้มาง่ายๆน่ะพิมพ์ช่วยว่าหลังๆแกเผาลงหน่อยดีไหมวะหน้าเฟซแกนะมีแต่คำว่าสาธุสาธุเต็มไปหมดเลยอ่ะฉันว่ามันแปลกๆอ่ะข่าวก็เหมือนตัดแปะยังไงก็ไม่รู้แต่แค่กดไลค์กดแชร์ถ้าทำแล้วได้บุญก็ทำไปเถอะคือที่ฉันเห็นน่ะเป็นข้อมูลส่วนตัวแกทั้งนั้นเลยอ๋อแค่ชื่อกับเลขบัญชีนอกนั้นเขาก็ทำให้หมดเลยแกบริจาคเพียงแค่คนละ10บาทคนละแค่ไม่ล่วงหรอกนี่แกให้เลขบัญชีเขาไปด้วยเหรอแกรีบเลยนะรีบไปอายัดบัตรเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยแกนี่มีแต่ผู้ที่เจริญแล้วมีแต่คนดีๆทั้งนั้นแหละแกคิดมากไปเนี่ยเย้ไปว่าพากันคุณแม่เร็วๆค่ะมีเรื่องอะไรน่าดีใจอ่ะยิ้มอะไรเหรออ๋อเขาส่งข้อความมาเรื่องเงินบริจาคน่ะสิทำไมเงินหายไปเป็นหมื่นล่ะไหนเดี๋ยวผมขอดูก่อนเฮ้ยนี่มันบัญชีเงินของเรานี่มันหายไปทีละหมื่นเลยนะสามหมื่นไงล่ะครับท่านผู้ชมวอดวายง่ายๆแค่ปลายนิ้วจริงๆใครจะไปรู้ล่ะฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะฉันก็แค่อยากจะทำบุญในทางพุทธศาสนาเรื่องของความเชื่อนั้นเรียกว่าศรัทธาจะต้องมีปัญญาประกบท้ายคือเป็นความเชื่อที่มีปัญญาควบคุมละครเรื่องนี้เป็นโลกแห่งความเร็วอยากจะได้อะไรก็ต้องได้เร็วๆแม้แต่จะได้บุญเขาต้องได้บุญเร็วๆก็เลยเกิดอาการเชื่อง่ายเชื่อได้อาจเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพทำให้เรานั้นสูญเสียอะไรต่างๆได้ในภายหลังจึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการรับข่าวสารต่างๆแม้แต่จะรับบุญก็รับบุญกันให้ถูกต้องจึงจะมีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขได้ขอให้สร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องให้ได้บุญแล้วก็จะอิ่มบุญมีความสุข